นะคะดีดีพาคุณผู้ชมค่ะไปชี้เป้าเจ้าเด็ดค่ะร้านกาแฟเมืองโคราชนะคะล่าสุดได้รังสรรค์เมนูกาแฟลงยันเสริมสิริมงคลค่ะกินแล้วแคล้วคลาดปลอดภัยค้าขายดีมีโชคลาภไม่ต้องห่วงนะคะลูกค้าอุดหนุนคึกคักค่ะมาแล้วไม่มีใครเหมือนแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆนะกับไอเดียวาดยันลงอักขระไว้ข้างแก้วกาแฟแบบนี้นี่เป็นฝีมือการรังสรรค์ของคุณคำโมกวาทเมธีวัย33ปีเป็นเจ้าของร้านมะค่าโมงคาเฟ่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาคุณคำโมกเนี่ยเล่าถึงจุดเริ่มต้นในการวาดอักขระลงบนแก้วกาแฟนะคะว่ามาจากตัวเองเนี่ยได้บังเอิญค่ะเขียนออเดอร์กาแฟไว้บนแก้วเพื่อไม่ให้หลงกับลูกค้าที่สั่งนะคะด้วยความที่รีบเร่งตอนนั้นลายมือจึงแบบว่ามันตวัดอ่ะมันหวัดคล้ายกับอักขระขอมเลยลูกค้าก็เลยแซวว่าเอ้ยนี่ลายมือเหมือนอักขระยันเลยนะตัวเองก็เลยเอาไอเดียตรงนี้ค่ะนำปากกาเมจิกเนี่ยมาเขียนเป็นอักขระยันลงบนแก้วกาแฟเสิร์ฟให้กับลูกค้าจนกลายเป็นที่ชื่นชอบนะคะถ่ายรูปอัพลงโซเชียลมีคนอุดหนุนกันแน่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับยันที่นายคำโมกนำมาเขียนลงบนแก้วกาแฟนะคะก็จะหาแบบมาจากอินเทอร์เน็ตมี3แบบค่ะมีทั้งยันบัวสวรรค์ค่ะมีพุทธคุณด้านเมตตามหานิยมหนุนดวงชะตาเสริมโภคทรัพย์นะการงานธุรกิจค้าขายรุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยมียันพญาไก่ฟ้าค่ะมีพุทธคุณด้านเรียกทรัพย์นำพาโชคลาภดึงดูดทรัพย์แก้วแหวนเงินทองทำมาหากินก็คล่องแล้วก็ยันถุงเงินถุงทองก็มีพุทธคุณเสริมดวงในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความร่ำรวยอุดมสมบูรณ์ด้วยเงินทองนะคะนี่เลยคุณคำโมกเนี่ยบอกด้วยนะคะว่าจะใช้เวลาในช่วงกลางคืนนะคะมานั่งเขียนยันข้างแก้วกาแฟแล้วก็ตั้งใจเขียนมากๆเลยเพราะว่าต้องการให้ลูกค้าเนี่ยได้รู้สึกถึงความเป็นสิริมงคลลูกค้าหลายคนนะคะเมื่อได้แก้วกาแฟไปแล้วคุณผู้ชมเขาก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึกนะคะไม่ทิ้งค่ะนะแล้วก็ถ้านำแก้วที่เขียนยันเนี่ยมาอุดหนุนใหม่เป็นโปรโมชั่นน่ะเอาแก้วที่เขียนยันเนี่ยมาอุดหนุนที่ร้านใหม่ก็จะได้รับส่วนลดอีก 5% เป็นการช่วยลดขยะพลาสติกได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะนี่เลยนะคะไอเดียดีๆของคุณคำโมกค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ